อันยองอาเซโยฮอร์รุนชินกัวฮันเกพีบีคิวฮอก็เหียวออดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราเจ้าขาจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารเกาหลีกันจ้าซึ่งนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของน้องเจ้าขาที่จะได้ทานอาหารเกาหลีนะจ๊ะร้านที่เราพามาวันนี้นะคะก็คือร้านกังทงบาร์บีคิวค่ะซึ่งที่น้องเจ้าขาบอกไปนะคะที่นี่เนี่ยก็คือร้านกังทงบาร์บีคิวนะคะร้านนี้นะคะแตกต่างจากร้านอื่นนะคะก็คือร้านนี้นะคะจะเป็นบาร์บีคิวสไตล์เกาหลีนะคะบรรยากาศเนี่ยเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เลยที่แบบต้องมากินปิ้งย่างแล้วห่อผักอ่ะบรรยากาศแบบนั้นเลยซึ่งที่นี่นะคะเราก็ไม่ได้กินได้แค่ตัวของบาร์บีคิวเกาหลีอย่างเดียวนะคะที่นี่เนี่ยเราก็สามารถกินอย่างอื่นได้ด้วยนะที่นี่นะคะก็มีข้าวปั้นเกาหลีมีพิซซ่าเกาหลีมีคิมบับแล้วก็มีวุ้นเส้นเกาหลีนะคะที่เราสามารถทานได้แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากทานร้อนๆอุ่นๆนี้นะคะก็จะมีเมนูที่เราต้องสั่งเขานะคะเพิ่มเติมที่เห็นอยู่นะคะคือซุปกิมจิและนี่นะคะก็คือไข่ตุ๋นเกาหลีนุ่มมากเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศแค่ภายนอกของร้านเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะเห็นแค่นี้ก็หิวแล้วไม่ใช่เมนูนะคะที่ดีต่อใจอย่างเดียวราคาก็ดีต่อใจเช่นกันค่ะที่นี่นะคะก็มีเมนูอื่นๆให้เพื่อนๆได้เลือกทานได้ด้วยนะคะเยอะแยะมากมายทำร้อนๆด้วยนี่นะคะก็คือคิมบับค่ะส่วนนี้คือฉับแช่พิซซ่าเกาหลีดูแค่นี้ก็น่าทานมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกหมูหมักนะคะซอสเกาหลีไก่หมักซอสนะคะส่วนทางด้านนี้คือเครื่องเคียงหรือเรียกง่ายๆว่ากิมจิน้องเจ้าขาลืมบอกเลยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่นี่เนี่ยร้านกังทงบาร์บีคิวนะคะหัวหนึ่งนะคะแค่199บาทเท่านั้นเองแหมเห็นไม่ทันไรอาหารก็เต็มโต๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารเยอะแยะมากมายน่าทานหลากหลายเมนูมากๆค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะสงสัยเรื่องของเครื่องดื่มนะคะที่นี่เขาก็มีเครื่องดื่มให้นะคะนั่นก็คือชาแต่ชาที่บอกเนี่ยมันคือชาอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันค่ะชาที่บอกนะคะนั่นก็คือชาข้าวบาเล่นะคะบอกเลยค่ะว่าทานแล้วรู้สึกดีต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาที่นี่แล้วอยากทานเป็นข้าวที่นี่ก็มีข้าวให้นะคะหรือว่าอยากจะทานกับซุปสาหร่ายที่นี่ก็มีซุปสาหร่ายให้เราสามารถตักเองได้หมดทุกอย่างเนี่ยเราจะตักเองหมดเลยนะคะอันยองอาเซโยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องข้าวขายอยู่แล้วค่ะกับเจ้าพาแซ่บค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกังทงบาร์บีคิวนะคะซึ่งอยู่แถวอ่อนนุชนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สงสัยเนี่ยว่าร้านนี้เนี่ยอยู่แถวไหนนะคะเดี๋ยวน้องข้าวขายจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะคลิปเป็นลิงก์ Google Map นะคะเพื่อนๆจะได้มาทานกับน้องข้าวขายกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะปิ้งย่างเกาหลีบาร์บีคิวเนี้ยเขาก็จะมีเป็นหมูหมักนะคะเป็นหมักเป็นซอสเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะตรงนี้นะ
ป็นพวกกิมจินะคะเป็นผักต่างๆเยอะแยะมากมายและน้ำจิ้มนะคะก็มี3ตัวนะเป็น3รสในการทานนะคะเขาก็จะมีกรรไกรแล้วก็มีที่คีบนะคะให้เราคีบแล้วเราก็ตัดหมูได้เลยนะแล้วก็มีช้อนแล้วก็ตะเกียบนะคะที่เป็นแบบเกาหลีต้องมาลองชิมกิมจินะคะกิมจิที่ก็มีหลายอย่างนะเป็นผักต่างๆอันนี้เป็นผักนะคะผักกาดส่วนอันนี้เป็นแตงกวาแล้วก็นี่เป็นผักรวมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะรสชาติอันนี้นะคะจะมีความกรอบของผักกาดนะคะแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวรสชาตินะคะจะเป็นเผ็ดเปรี้ยวต่อไปนะคะเรามาชิมแตงกวากันตอนตักอันนี้ไปนะคะมันจะมีความหอมของต้นหอมนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากินตอนคำแรกไปอ่ะมันจะมีกลิ่นมันงานะมันก็ขาดรู้สึกนะคะต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นชายพาวนะคะเดี๋ยวมาลองชิมมันไปส่วนชายเท้านะคะจะมีความกรอบหอมนะคะแล้วก็เปรี้ยวทางกรอบตามเลยเปรี้ยวนำจากนั้นก็มีเค็มๆนิดๆนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการย่างกันต่อเลยเดี๋ยวเรามาชิมหมูกันค่ะคุณย่างเมื่อกี้นี้เองนะเดี๋ยวเราชิมก่อนหมูนะคะมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะจากว่ากำลังพอดีอะค่ะถ้าดีๆนะเราต้องย่างนานๆหน่อยเพื่อให้มันออกไปหน่อยนะมันนานกินเนี่ยแล้วมันจะเลี่ยนนะส่วนอันนี้นะคะมันเป็นข้าวห่อสาหร่ายนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงนะว่าคิมเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมาซึ่งข้าวห่อนะคะก็จะมีไส้ด้านในด้วยนะมีหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันมาเหมือนไข่หวานนะคะด้านในเนี่ยแล้วก็มีผักกรอบๆนะคะอืออร่อยอีกแบบนึงค่ะเหมาะกับคนที่ชอบความหอมของน้ำมันงานะคะต่อไปนะเมนูนี้นะคะของถ้าเป็นบ้านเราก็คือผัดหมูเส้นใช่ไหมแต่ถ้าของเขาก็เป็นผัดหมูเส้นเกาหลีเขาจะเรียกว่าชับชิมกันนะคะ
ผักด้วยนะคะรสชาตินะคะก็คือจะมีความหอมน้ำมันงานะคะเป็นหลักเลยและเส้นก็มีความเหนียวนุ่มค่ะอย่าลืมดูคลิปตอนช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะขานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปทานซุปกิมจินะคะแล้วก็ไข่ตุ๋นเกาหลีนะคะแบบร้อนๆเลยนะคะจะได้รู้กันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะสักครั้งหนึ่งเราต้องมาชิมให้ได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาหมูนะคะมาห่อขาค่ะแล้วก็มากินกันนะทำเนียนเลยนี่นะคะแล้วก็ใส่กิมจิสั่งไรโตดีผักต่อไปนะคะแล้วก็มีผักอื่นด้วยนะต้องมีนะเผ็ดผักรสชาติเมื่อกี้นะคะก็คือมีความเผ็ดๆนะคะของน้ำจิ้มนะคะแล้วก็มีความนุ่มๆ นะคะของหมูและสิ่งสำคัญนะคะเมื่อกี้ที่น้องก็ขาดใส่ไปนะคะก็คือเผ็ดเข็มนะคะก็คือมันจะมีความหนึบหนับแล้วก็มีกลิ่นของมันนะคะหอมมากยิ่งขึ้นและยังใส่กิมจินะคะก็ยิ่งมีความกรอบเข้าไปอีกค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูน้ำจิ้มกันนะคะที่นี่มี3รสชาติค่ะเดี๋ยวน้องก็ขาจะมาชิมให้ดูกันค่ะน้ำจิ้มอันแรกนะคะจะรสชาติเหมือนน้ำจิ้มสุกี้นะคะต่อไปอันที่2ค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มจะออกเป็นเกาหลีหน่อยนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทั้งหมดนะคะก็คือจะมี3รสนะคะกิมจิโกกิมจิโกะที่ร้อนๆ나옵니다ซุปกิมจิเห็นอยู่นะนั่นก็คือซุปกิมจินี่ดูสิร้อนๆเลยนะคะมาค่ะชิมกันเลยเดี๋ยวขอชิมด้านก่อนนะคะมันมีความแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะให้มันแบบสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความเผ็ดๆนิดๆนะไม่เผ็ดมากเกินไปค่ะอันนี้เป็นหมูนะคะเพื่อนๆเห็นป่ะมันแทรกอยู่ข้างในด้วยเวลากัดเข้าไปมันชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็มีในซุปกิมจินะคะก็จะมีหมูใช่ไหมแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะแล้วก็มีพวกผักต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาชิมตัวผักกันค่ะกิมจิด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยทำร้อนๆ นะคะแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันสดชื่นมากๆห้ามพลาดนะคะกินที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่เกาหลีเลยและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เพื่อนๆมาที่นี่ร้านกังโฮบาร์บีคิวเนี่ยห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือไข่ตุ๋นเกาหลีน่าทานมากๆเลยค่ะดูจากเนื้อของไข่ตุ๋นนะคะมีความ
้นนะคะแล้วก็เขามีผักด้านในด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวชิมตัวน้ำก่อนนะตัวนี้นะคะก็คือไข่ตุ๋นเนี่ยเขาจะมีความนุ่มใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะของอาหารเกาหลีเนี่ยก็คือจะมีความหอมของน้ำมันงานะคะหอมมากเลยค่ะห้ามพลาดนะคะเพื่อนๆเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดมาที่ต้องทานค่ะไม่นั้นถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะน้องเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะที่เราพาเพื่อนๆมาที่ร้านกังทงบาร์บีคิวนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะไม่ใช่ว่ามีแค่บาร์บีคิวเกาหลีอย่างเดียวนะคะก็ยังมีอาหารแบบนี้นะคะที่เป็นร้อนๆมาอุ่นๆอย่างนี้เลยนะคะก็สิ่งสำคัญนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมไปตามรอยตามน้องเจ้าขาด้วยนะคะนี่มี